Gundam Battle Assault 2สวัสดีครับพบกับผม New Toy X นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมในตำนานนะของ Play 1นะครับซึ่งใครที่มาเคยเล่นเกมในกันดั้มพวกเพลย์วันพวกนี้ก็น่าจะรู้เกมนี้กันดีนะครับกับเกม Gundam Battle Assault 2ครับเอาเก็บต้องกดอีกทีมาโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นเกมว่างๆที่เอามาเล่นเฉยๆฮะก็เดี๋ยวมาเล่นสตรีมโหมดแล้วกันอ่ะก็คล้ายๆกับโหมดอาร์เคดก็จะมีตัวละครตามนี้ที่ไปเล่นมาทั้งหมดนะฮะส่วนแนวเกมก็น่าจะง่ายๆก็คือเป็นแนวไฟติ้งแหละฮะสู้แบบ 2D ใช้ท่าไม่ตายตามหมดแบบเหมือนเกมไฟติ้งทั่วไปฮะแต่นี่ก็เป็นของกันดั้มฮะโอเคงั้นผมจะมาเริ่มเปิดกันที่ตัวนี้กันก่อนเลยครับ Wing Gundam Zero Custom นะครับมากับนายฮิโรยุยนะครับมีชื่อตอนที่ชื่อว่า LS Wall นะครับว้าวอันแรกเปิดมาเป็นเดซไซต์กับดูเอลมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเกมไฟติ้งทั่วไปฮะนี่อุ๊ยโอ้โหเล่นสอยอากาศไม่ดีสามารถใส่ท่าอะไรเหมือนเดิมอะใครที่เคยเล่นก็น่าจะจำได้ดีบัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลร้อยนี่อะไรเข้ามาไม่ได้ดิบัสเตอร์ไรเฟิลอะไรเล่นแต่ปืนก็ไม่ดีนะครับต้องบวกต่อยทีสไลด์คิกนี่ถูกเอาปืนกบไปแดกโอ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวครับเกมนี้ไม่ให้ใส่ให้มีใส่ท่าไม่ตามครับแต่ท่าของไม่ตามของตัวนี้ก็ถูกเดี๋ยวแป๊บนึงต้องตั้งหลักเดี๋ยวเอ้ยใส่ได้ทีนี่ฉันจะฆ่าเธอเอ้าแม่มีหายตัวด้วยไม่เบานะเนี่ยแต่ว่าหลบพลังของทอมเป็นบัสเตอร์ไรเฟิลไม่ได้หรอกนี่โอ้ให้ฉันพักสักเดียวดิฉันก็ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในภารกิจอยู่นะนี่ต่อมาอะไรแซนร็อกกับคุณควอเตอร์เอามีบทสนทนาซะด้วยไหนดูซิฉันจะสู้ในสิ่งที่ฉันเชื่อจริงเหรอวะ so you won't back off after all? นายก็ไม่มีสิทธิ์จะถอยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่มันคงประมาณนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยคที่เคยเหมือนในพวกในการ์ตูนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นเอาทอมมาสเตอร์ไลฟ์เฟิร์นไปก่อนปูมเอาไม่โดนอีกไม่เป็นไรไปบัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลอุ้ยโหเอาอะไรมาทุบกูเนี่ยฮะอุ้ยแทงไม่โดนอีกเดี๋ยวบัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลเดี๋ยวเอาถั่วบ้างจะได้รัวอีกจะได้รัวนี่อะไรคิดว่าวิงซีโร่จะมีดีแค่ด้านปืนเหรอครับไม่ครับเตะก็ได้ครับอุ้ยล่วงสไลด์คิกสไลด์คิกดิสไลด์คิกเดี๋ยวชาร์จยิงฉันจะฆ่าเธอโดนเหรอวะโดนเต็มๆมาแห่รอการกาเลยครับเราเป็นคนสู้กันนะแต่ฉันสัญญาไว้แล้วว่าฉันจะต้องสู้อ้าวอันนี้เริ่มจะนอกสารระบบแล้วมีไฮก๊อกหุ่นนี้เกมนี้ก็มีหุ่นหลายตัวแต่เสียก็อย่างเดียวก็คือหุ่นมันจะมีหุ่นบางตัวที่มันคนขับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คนข่าวของวันนั้นเดี๋ยวคุณก็รู้เองตอนท้ายอ่ะโอเคแต่ก่อนอื่นก็จัดการไอ้นี่ก่อนนี่มอสเตอร์ไลเฟิร์นไอ้นี่ก็กันดังบีมเซเบอร์มอสเตอร์ไลเฟิร์นก่อนอุ้ยโหดแล้วว้าเดี๋ยว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 
อุ้ยโหดวะโอ้โหล้มเลยครับนี่บอสตันไรเฟิลบอสตันไรเฟิลตาลายอะมามาการการหรอการหรอนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอาทำอะไรของคุณนะครับทำอะไรของคุณครับโอ้โหต่อแรงครับซัดมาอย่างโหดใช้ไม้ตายว้าวทีต่อมาอะไรอ้าวนาตะคุกับหมูเฟยแหมครูปรับในตำนานของภาคนี้มามีบทสนทนาซะด้วยอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหบอกประมาณว่าไงอะมีวิธีที่จะสู้ธนาที่จะทำได้ฮีโร่แสดงความรู้จักทำที่แท้จริงออกมาให้ดูเสิวูเฟยเฮ้ยมึงจะแล้วจะบินหนีทำไมฮะบัสเตอร์ไรเฟิลเฮ้ยเกือบแทงโดนแล้วนี่บัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลตุ้มไปโถอีกโถนะโถปืนคนนี้ไม่ยั้งครับไปไปต่อยต่อยยัดเล่นติดขอบเล่นติดขอบติดขอบไม่ว่าครับโอ้โหมีสตันด้วยโอ้โหเดี๋ยวขอบินก่อนนี่ I'll kill you ฉันจะฆ่าเธอโดนบอกว่าเอื้อแม่ตบเลยท่านี้นี่สนจริงครับยกปืนโอเคไปต่อไปอ้าวเริ่มมาหุ่นแปลกๆแล้วอันนี้รอบนี้เป็นนอยซิลแต่ว่าคุณก็รู้นะครับว่านอยซิลมันโตขนาดไหนในเกมมันคงไม่ทำมาตัวเล็กๆกันจิตหนึ่งหรอกโอ้โหดูนะครับซึ่งใครที่เล่นในเพย์วันผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนเคยอึ้งครับว่าวิธีจัดการมันทำยังไงแต่ก็มีวิแต่กว่าจะรู้ได้ก็รู้อะง่ายๆก็ครับคือไอ้ตัวเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงที่มันไม่สามารถโจมตีข้างหลังได้ครับมีแต่ต้องเห็นว่ามันจะสลับด้ามไปมาแต่ก่อนอื่นการก่อนโอเคมันจะโจมตีไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นข้างหลังมันนี่แหละคือจุดบอกของมันนะอุ้ยเดี๋ยวเปิดทางให้ไปข้างหลังหน่อยดิไอ้นี่ไปนี่นี่บีมเซเบอร์อุ้ยพักกันทำไมวะเนี่ยอะไรโอ้โหเดี๋ยวก็ไม่อยากตายครับโอ้โหต้องใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนเออยิงไปนี่ไดโรซี่จะตายหรือเปล่าตายก็ดีครับปุ๊บปีตายครับเอือเกมนี้ไม่มีไอฟงไอฟิวอะไรทั้งนั้นมีแต่มีแต่ตัวใหญ่แพ้ตัวเล็กครับใช่ว่าตัวใหญ่จะชนะตัวเล็กไปเสมอไปต่อมานี่เฮฟวี่อาร์มกับคุณโทรว่าไม่มีคุยครับไปสงสัยไม่มีอะไรมากก็บัสเตอร์ไรเฟิลบัสเตอร์ไรเฟิลเข้าไปเตะบ้างเตะบัสเตอร์ไรเฟิลไม่โดนเมย์อะไรมายิงไฟองไฟเออร์อะไรเตะบ้างดีกว่าต้องบวกครับอุ้ยเขาเคยมีเคยบอกไว้ว่าการต่อสู้ระยะประชิดเป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดครับนี่แล้วก็ลองไปที่นี่ทวินบัสเตอร์ไรเฟิลจัดการซะอ้าวมีการก็ยังเข้าแม่ยังเจาะเข้าอยู่นะฮะไปต่อนะครับโอเคต่อมาทอกิส3กับบิลินโดพีซคราฟต์
หรือ Six Merquis นั่นเองฮะโอเคมีบุคุยแน่นอนนะคู่ปรับอีกคู่นึงก็ต้องมีคุยมาครับและจะบอกว่าสู้กับท่านทีท่านอยากจะรู้ตัวตนที่แท้จริงมาอุ้ยอุ้ยล่วงล่วงทูนบัสโตไอโฟทำการยิงตัวไหมตัวไหมตูมไม่เป็นไรครับอุ้ยอุ้ยมีแซ่มีแซ่เหรอสไลด์สไลด์สไลด์บินบินตอนนี้ไม่มันครับต้องทูนบัสโตไอโฟ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 เอาให้มันไม่ต้องลุกกันเลยครับบูทก็ไม่ได้เตะอุ้ยบีมไซเบอร์โอ้โหสตันทันอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะเอาละต้องตัดสินทีนี้ละอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอันตีกันทันเฮ้ยมีอีกเหรอโอ้โหมันเล่นมากเว้ยไม่เป็นไรครับกูก็มีมันเล่นติดต่อกันนี้ก็ต้องโดนโอ้โหขนาดคอมยังเกรียนได้อยู่อยู่หุ่นตัวไหนถ้าเล่นเป็นก็เก่งได้ฮะจริงๆไม่มีคนเอาเปรียบได้อยู่แล้วต่อมาครับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกฮะสิ่งที่น่าเสียดายอย่างนึงก็คือเกมมันทำหุ่นกับคนขับมาไม่ตรงกันซึ่งในเรื่องเนี่ยไอ้เจ้าเทรสเนี่ยมันไม่ได้ขับอีเปียนเลยซึ่งคนขับก็คือไอ้มิลินโดหรือว่าเซ็กซ์เมอร์ควินเมื่อกี้นั่นแหละฮะแต่ว่าจริงๆมันคือมันต้องขับทอนกีส2แต่ช่างมันถ้ามันอยากจะให้สวมเป็นบทตัวร้ายจริงๆในเรื่องก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกรณียกเว้นไปแต่ก่อนอื่นเอาไปดอกแรกไปดอกแรกไปพุ่งอุ้ยอุ้ยออสโตไลโฟออสโตไลโฟเฮ้ยถอยไว้อุ้ยเอาแล้ววะออสโตไลโฟออสโตไลโฟออสโตไลโฟนี่ก็เน่ออสโตไลโฟออสโตไลโฟน่าเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับพีเพียนหุ่นมันเป็นหุ่นระยะประชิดนะมันเลยไม่มีอาวุธโจมตีระยะไกลเลยไม่ได้โถยังไม่มีแต่ก่อนอื่นมาปิดฉากตรงนี้แหละทริสทาร์เก็ตล็อกออนเป้าหมายทริสคุชินาดาเต็มโอเคครับจบสักทีฮะอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วฮีโร่ยูของเราก็รอเหมือนเดิมจะระเบิดหุ่นไปยังไงก็ยังรอเหมือนเดิมครับ mission accomplished mission ภารกิจเสร็จสิ้นโอเคครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเครดิตของเกมเขานะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอจบที่แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวถ้าทำอีกก็เดี๋ยวผมก็อาจจะทำอีกในที่หลังได้ฮะโอเคงั้นก็ขอจบที่แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ